วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไปตอนแรกไปคลินิกหนูก็ไปส่งคลินิกแหละแล้วก็เป็นคลินิกที่เราปกติเป็นคนไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลมากๆเป็นคนแอบกลัวโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันฮะกลัวโรงพยาบาลอยู่เหมือนกันก็เลยไปคลินิกประจําแต่ยาเหมือนรักษาไม่ตรงอาการครับผมเลยรู้สึกไม่ไหวแล้วเริ่มต้องทํางานแล้วโอเคไปโรงพยาบาลแล้วกันกลัวทําไมอย่างงี้โรงพยาบาลไม่กัดโลกโรงพยาบาลไม่กัดแต่ตอนนี้หนูกัดเฮียเนี่ยก็แบบวันแรกก็เอ๊ะเหมือนกันค่ะว่าทำไมเฮียไม่ไปโรงพยาบาลอ๋อใช่แล้วตอนไม่คิดว่าเฮียจะเป็นหนักขนาดนี้แบบนอนพักหลายวันก็ยังไม่หายเลยครับแบบแค่ไข้ลดแต่ว่ายังไม่อาการยังไม่ได้ดีขึ้นขนาดนั้นครับตอนนี้ก็ยังมีน้ำมูกอยู่เลยใช่แล้วก็ไม่ยอมไปหาหมอครับไปวันแรกก็เอ๊ะทำไมเฮียไม่ไปโรงพยาบาลนะทำไมไปคลินิกหมดเป็นพ่อเป็นแม่เลยเมื่อกี้ฟิลเมื่อกี้ใช่แต่ที่จริงแม่ก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วครับผมแต่ก็นั่นแหละครับก็ถึงเวลาต้องไปแล้วก็รักษาตามอาการครับผมก็ตอนแรกจากแอดมิดเพราะว่าเดี๋ยวมีถ่ายซีรีส์แล้วก็ไปแฟนมีตต่างประเทศเดี๋ยวจะไม่ไหวใช่เดี๋ยวจะไม่ไหวหมอแต่หมอคุณหมอบอกว่าไม่ให้แอดมิดไม่ให้ฉีดยาเพราะว่ายาสมัยนี้มันดีจริงๆเออแล้วก็โอเคครับหมอเริ่มดีขึ้นครับตอนนี้รู้สึกกินไปประมาณ2เขาเรียกเป็นมือได้มั้ย2มือครับก็รู้สึกดีขึ้นแล้วครับก็เราก็เหมือนเราไปคลินิกมาแล้วเราก็ต้องแบบเมนเทนกับคลินิกนี้ฮะอ๋อแบบว่าเราต้องเราได้ยามาแล้วเราก็อยากดูอีกวัน2วันอย่างเงี้ยให้มันดูว่าอาการเป็นไงไม่งั้นเราก็เหมือนไปฟรีอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องโอกาสว่าเราต้องทํางานละโอเค2วันพอละไปโรงพยาบาลก็ได้แต่ดูเหตุการณ์แล้วคือไม่ได้แล้วล่ะไปตั้งแต่แรกก็จบแล้วครับจริงไปตั้งแต่แรกก็จบแล้วครับทุกคนใช่เป็นหวัดครับผมหวัดแต่ได้แต่คุณหมอก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ไหมแต่คิดว่าไม่ได้เป็นฮะแต่ได้ยาที่มีแรงขึ้นกว่าหวัดปกติใช่มาครับผมดีขึ้นครับไม่ต้องเป็นห่วงครับผมที่เห็นฟุตฟิตนี่แค่แบบว่าแค่แบบแพ้อากาศเดี๋ยวหนูเป็นจริงหรอกติดครับแต่ไม่ได้ติดไข้ครับหนูเอาเลยเหรอหนูเอาเลยเหรอรอเล่นครับครับผมใช่ค่ะติดเป็นห่วงเนี่ยที่จริงมันมีช่วงก่อนที่หนักกว่านี้เนาะช่วงนี้ก็เบาลงครับถามว่าต้องฮึบไงก็ต้องรักษาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารให้ตรงเวลาเงี้ยครับผมใช่ใช่ครับช่วงนี้ก็เรียนด้วยครับเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำงานด้วยครับก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองเหมือนกันครับตอนแรกก็คิดว่าจะติดเฮียเหมือนกันครับเพราะว่าแบบนี่ตอนแรกติดหวัดนี่อยากจะบอกทุกคนแบบว่าตอนก่อนที่จะป่วยไงก็ทำงานด้วยกันบอกว่าเดี๋ยวติดไข้เฮียไม่เป็นไรไม่ยอมติดเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยแล้วบอกจริงเดี๋ยวอันนี้ก็บอกว่าหนูถ้าหนูติดจริงมาแล้วจะรู้เออใช่แต่หนูก็ไม่ติดครับไม่ติดใช่แข็งแรงใช่สรุปไม่ติดจริงเหรอเออติดอะไรอย่างเงี้ยถ้าติดเพลงรักแท้มากเลยตอนนี้ติดครับใช่ติดครับใช่ครับ